ตาโหลเบ้าตาลึกเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยลักษณะของตาโหลหรือเบ้าตาลึกเนี่ยเป็นลักษณะกายภาพของแต่ละคนนะฮะบางคนที่มีโหนกของบริเวณคิ้วสูงหรือบริเวณกระดูกเบ้าตาข้างล่างเด่นชัดหรือนูนขึ้นมาก็จะทำให้รู้สึกเหมือนตาลึกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของคนแต่ละคนโดยทั่วไปภาวะตาโหลหรือตาลึกเนี่ยไม่ได้เกิดอันตรายใดๆถ้าไม่มีความผิดปกติของลูกตาขนาดลูกตาปกติไม่ได้เล็กกว่าปกติเนี่ยก็เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นผลเสียต่อลักษณะความสวยงามที่รู้สึกว่าทำให้ดวงตาดูไม่สวยงามได้ครับลักษณะตาโหลเบ้าตาลึกนี่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดเลยไหมครับภาวะเบ้าตาลึกโดยทั่วไปถ้าไม่ใช่เกิดจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่มีส่วนอื่นของร่างกายผิดปกติไปด้วยเนี่ยมักจะเป็นลักษณะกรรมพันธุ์ที่คล้ายๆจะถ่ายทอดมาจากยีนที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำให้ลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันก็อาจจะทำให้มีลักษณะใบหน้าโครงสร้างที่มีเบ้าตาลึกหรือตาโหลได้โดยทั่วไปคนที่มีลักษณะตาลึกมักจะมีลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆหรือตั้งแต่เกิดนะครับเพียงแต่ว่ารูปร่างของหน้าตาเนี่ยในช่วง 5-6 ขวบแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ลักษณะของตาที่โหลหรือลึกเนี่ยอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปพอโตขึ้นมาเกิน 5-6 ขวบแล้วเนี่ยลักษณะโครงสร้างของกระดูกบริเวณใบหน้าเนี่ยมักจะค่อนข้างอยู่ที่และงั้นก็อาจจะทำให้ลักษณะนั้นเป็นลักษณะที่ติดตัวมาจนโตเป็นผู้ใหญ่ครับและพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดภาวะตาโหลเบ้าตาลึกได้ไหมครับในคนทั่วไปมักไม่เกิดปัญหาจากพฤติกรรมการใช้สายตาหรือการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับยกเว้นในกรณีเด็กบางคนที่การมองเห็นของตาไม่ค่อยดีเด็กจะมีลักษณะอันหนึ่งก็คือมักจะชอบขยี้ตานะครับในเด็กที่ตาข้างนั้นมองเห็นน้อยหรือทั้งสองข้างเด็กมักจะขยี้ตาซึ่งการขยี้ตาของเขาเนี่ยจะทำให้ไขมันซึ่งหนุนลูกตาอยู่ด้านหลังเนี่ยเกิดการละลายตัวได้จะทำให้เบ้าตาเนี่ยยิ่งลึกเข้าไปดังนั้นอาจารย์แนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมการขยี้ตาของเด็กกรณีที่เราสังเกตว่าเด็กเล็กๆที่ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยขยี้ตาอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นอาการเตือนได้ว่าเด็กคนนั้นอาจจะมีปัญหากับดวงตาข้างนั้นทำให้เขามองเห็นน้อยเขาจึงต้องขยี้ตาเพื่อกระตุ้นการทำงานของดวงตาแต่จะยิ่งทำให้การทำงานของดวงตานั้นแย่ลงแล้วก็เกิดภาวะเบ้าตาลึกหนักขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะนึงที่อาจจะเป็นภาวะที่สภาพหรือโรคของตาที่จำเป็นต้องสังเกตแล้วก็พาไปพบจากสู่แพทย์ด้วยครับแต่ในปัจจุบันก็มีวิธีการปรับแก้ลักษณะตาโหลเบ้าตาลึกได้โดยทั่วไปกรณีเบ้าตาลึกหรือตาโหลเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นภาวะปกติตามธรรมชาติแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอสเมติกหรือความสวยงามเนี่ยปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่จะสามารถมาช่วยได้บ้างเช่นการฉีดสารเพิ่มบริเวณเปลือกตาเพื่อให้ลักษณะการลึกของเบ้าตาเนี่ยดูน้อยลงอาจจะเป็นสารอื่นเลยหรืออาจจะเป็นไขมันของตัวคนไข้เองก็สามารถนำมาฉีดได้อาจารย์ยังเตือนถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังมากก็คือว่าเทคโนโลยีการรักษาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นตัวสารที่เราฉีดเข้าไปหรือแม้แต่ไขมันของเราเองเนี่ยก็อาจจะหลุดเข้าไปกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะไปอุดตันเส้นเลือดบริเวณอื่นๆของร่างกายดังนั้นการทำหัตถการใดๆควรทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหากจะแก้ปัญหาเรื่องความสวยงามการไปทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยควรจะต้องทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ว่าอย่างยิ่งถ้าผู้ที่ทำให้เนี่ยไม่ใช่แพทย์ก็ยิ่งจะอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะรุนแรงไปจนถึงขั้นตาบอดได้หรือแม้แต่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ถ้าเกิดสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดเข้าไปสู่ระบบเส้นเลือดของร่างกายได้ครับการทำหัตถการความงามควรศึกษาให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและเลือกทำกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยของดวงตาและชีวิตนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ทุกคนต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะแชร์นะคะถ้าข้อมูลไม่ชัวร์เราก็ไม่ควรที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม